่อนัทมีเจรนันนะคะเป็นแชมป์ลาเต้อาร์ตปี2019แล้วก็2020ค่ะตอนที่เริ่มต้นนะคะทำงานร้านอาหารที่เขามีเครื่องทำกาแฟด้วยคนทำกาแฟจะต้องมีการทำลาเต้อาร์ตก็เลยรู้สึกอยากลองแล้วก็เริ่มลงเรียนแล้วก็เริ่มที่จะจริงจังกับลาเต้อาร์ตมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยที่มันประสบความสำเร็จได้สำหรับลี่ที่คิดว่าเป็นเพราะว่าลี่โฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเต็มที่กับมันที่สุดมันก็เลยส่งผลให้เราสำเร็จเราอยากรู้อะไรอะคะหรือว่าเราอยากที่จะเป็นแบบไหนเราก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีงานกาแฟอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปที่นั่นเพื่อหาความรู้ต้องดูว่าตอนนี้โลกมันหมุนไปยังไงบ้างแล้วมันมีอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราเนี่ยเอามาใช้ในการแข่งขันได้และอีกอย่างเวลาเข้าไปในงานนี้ค่ะเขาจะมีการแข่งขันเราจะไปยืนดูเขาเราจะหาไอดอลก่อนเขามีทริคเขามีแบบเทคนิคยังไงที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จเราไม่จำเป็นต้องมีไอดอลคนเดียวเราดูของแต่ละคนแล้วเราก็มาปรับใช้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเหมือนกับมาประมวลผลเราอยากได้ความเป็นตัวเองอะไรก็ตามที่มีความเป็นตัวเองใส่ลงไปอะค่ะแล้วพอเราเจอจุดนั้นแล้วมันจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆเองค่ะแล้วก็ลองหาตัวเองให้เจอถ้าหาไม่เจอจริงๆยังไงก็ลองทำสิ่งอื่นดูก่อนบางทีมันอาจจะมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์นะคะผุดขึ้นมาในตอนนั้นๆก็ได้ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาในงาน Thailand Coffee Tea and Drink นะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับกาแฟเราได้มาเจอเพื่อนๆที่เกี่ยวกับกาแฟแล้วก็ในงานนี้ค่ะจะมีทั้งอุปกรณ์กาแฟหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเกี่ยวกับกาแฟหรือว่าเบเกอรี่หรือว่าอื่นๆนะคะและในปีนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะก็จะมีในโซนแชมเปี้ยนวิลเลจนะคะก็จะมีบรรดาแชมป์หลายๆคนเลยนะคะมาชงกาแฟให้ชิมกันนะคะและความพิเศษก็คือกาแฟที่เราชงค่ะจะเป็นกาแฟจากประเทศกัวเตมาลานะคะขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาลองชิมรีบจะไปชงลาเต้อาร์ตให้ดื่มกันค่ะเราพบกันที่งาน Thailand Coffee Tea and Drink นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะ